Hi guys, welcome back to Phone Rain English. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Facebook Page Phone Rain English นะคะวันนี้ครูฝนจะมาคลิปสั้นๆก็คือจะมาบอกความแตกต่างระหว่าง I แล้วก็ me ค่ะโอเคพร้อมอย่างนั้นถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันได้เลยค่ะ I เนี่ย I กับ me นะคะแปลเหมือนกันคือแปลว่าฉันแต่ I จะใช้ในกรณีที่เป็นประธานในประโยค me จะใช้ในกรณีที่เป็นกรรมนะคะอย่างเช่นI love you ก็คือฉันรักคุณนะคะ I เป็นประธานในประโยค You love me คุณรักฉันนะคะ me เป็นกรรมในประโยค He love me She love me My mom love me ต่อไปถ้าเราบอกว่าถ้าเราจะถามใครสักคนว่าจำฉันได้ไหม Can you remember me? คุณจำฉันได้ไหมนะคะต่อไปค่ะคือ I don't know you ก็คือฉันไม่รู้จักคุณนะคะ I don't know you หรือ She doesn't know me มีเป็นกรรมคือหล่อนไม่รู้จักฉันนะคะI know you ฉันรู้จักคุณสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอคลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณฟ้าลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบาย